็นปัญหาอีกหนึ่งเรื่องพื้นที่ภูเก็ตยังมีอีกเหรอเมตาอันนี้มันนี้ไม่มรดกละอันนี้จะไปซื้อที่ไปเดินดูที่พ่อหนุ่มคนนึงค่ะจะไปเดินดูที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าอยู่ๆก็พลัดตกบ่อลงไปเดชบุญชาวบ้านช่วยได้ไปดูวินาทีช่วยชีวิตกันก่อนค่ะโอ้โหนี่โชคดีของพ่อหนุ่มคนนี้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ใหญ่บ้านคุณบุญเลิศได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนตกบ่อเลยไปช่วยกันแล้วบ่อลึกด้วยนะลึกถึง12เมตรต้องโหนเชือกลงไปแล้วอุ้มคนข้างล่างขึ้นมาเพราะมันลึกก็จริงแต่มันแคบเนี่ยเหยียบฝาท่อแล้วล่วงลงไปเลยจริงๆคนข้างล่างอาการไม่สู้ดีนะเพราะอากาศมันน้อยมากเนื่องจากตกลงไปแล้วก็มีปัญหาเลยตอนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรในการเอาเขาขึ้นมาละไม้คล้ายว่าเขาเองเนี่ยเดินดูเส้นทางสำรวจในการที่จะซื้อที่ดินแล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะมีคนเจ็บอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคนที่ตกลงไปเนี่ยจริงๆแล้วตกลงไปตอนแรกเนี่ยสองคนอีกสองคนเข้าไปช่วยแล้วก็ติดอยู่ข้างในนั้นสุดท้ายช่วยขึ้นมาได้ทั้งหมดแต่ในจำนวน4คนที่ติดอยู่ในบ่อเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งอาการสาหัสก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักแป๊บเดียวช่วงหน้าพาไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีเรื่องของวงเล่าอีกแล้วเพื่อนกันตั้งวงกงเล่าแต่พอ